รถยนต์5ปี10ปีขึ้นไปควรทำประกันชั้นใดถึงจะคุ้มค่าที่สุดจะสังเกตได้นะคะว่าหลายๆคนนะคะที่ใช้รถมาเป็นระยะเวลานานนะคะก็อยากจะทำประกันภัยชั้น1ตลอดไปเลยแต่ว่าประกันภัยชั้น1ก็จำกัดสิทธิ์สำหรับผู้ที่ถือครองรถเพียงแค่7ถึง10ปีเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีช้อยส์อื่นๆให้คุณเลือกนะคะเช่นประกัน2 plus 3 plus แต่ว่าประกันในแบบนี้นะคะก็จะดูแลรถในกรณีที่มีคู่กรณีเท่านั้นนะคะส่วนประกันภัยชั้น3ปกตินะคะก็จะคุ้มครองเพียงแค่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกหรือว่าคู่กรณีของเรานะคะไม่ได้คุ้มครองที่ตัวเราค่ะดังนั้นไม่ว่าเราจะขับรถมาเป็นระยะเวลานานแค่ไหนก็ตามก็สามารถทำประกันภัยชั้น3ได้ทั้งสิ้นค่ะอย่างไรก็ดีนะคะรถที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นยี่ห้อและปีที่ใช้งานมานะคะล้วนต้องมีความเหมาะสมของการทำประกันภัยที่แตกต่างกันไปค่ะถ้าอยากได้คำปรึกษาดีๆสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดไซน์ซิลสแปนนะคะหรือว่าถ้าอยากเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรถยนต์กว่า20บริษัทประกันภัยชั้นนำเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายๆที่www.sisfan.com